สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความสงบสุขสร้างได้เพียงควบคุมจิตใจทุกท่านครับจากสถานการณ์ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแพร่กระจายนะครับโรคภัยซึ่งก็ลดลงนะครับต่อมาคือเรื่องราวดราม่าต่างๆในสังคมยังรวมถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทางภาคการเมืองนะฮะและข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาในทุกช่องทางทำให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้รับทราบรวมถึงทำให้ได้คุ้นคิดและติดตามข้อดีคือทำให้เรานั้นได้รับรู้มีข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอแต่ข้อเสียก็คือหากรับทราบมากจนเกินไปนะครับภาษาที่นิยมใช้ก็คืออินกับทุกเรื่องราวก็จะเกิดอันตรายและส่งผลร้ายต่อชีวิตสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความขัดแย้งภายในครอบครัวชุมชนและสังคมในที่สุดดังนั้นเพื่อให้วิถีในการดำเนินชีวิตเกิดแนวทางเพื่อมุ่งสู่ความสงบสุขและร่มเย็นการควบคุมบริหารความรู้สึกนึกคิดจึงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งทุกท่านครับผลเสียของการไม่บริหารหรือควบคุมจิตใจนั่นคือเกิดการวิตกจริตฟุ้งซ่านง่ายสุขภาพอ่อนแอเกิดความขัดแย้งมีแต่ความสับสนสูญเสียเวลาแบบเปล่าประโยชน์โอกาสในการเจริญเติบโตเลือนหายครับก้าวหน้าช้าความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองลดลงข้อดีของการบริหารจัดการจิตใจของตัวเราเองได้นั่นก็คือก่อให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสังคมที่กว้างขวางมีแต่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตไม่เกิดความขัดแย้งอุดมไปด้วยการเจริญเติบโตก้าวหน้าและความรุ่งเรืองเป็นคนคุณภาพของสังคมและจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นครับเมื่อควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้จงให้ความสำคัญกับปัจจัยภายในเพียงควบคุมจิตใจทุกสรรพสิ่งย่อมสดใสแน่นอนวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ